้าคุณผู้ชมตัดภาพไปที่การหาลือร่วมกันระหว่างผู้นำสูงสุดของทางเกาหลีเหนือแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินของทางรัสเซียครับการพูดคุยเนี่ยก็จบเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่าก็มีคำเชิญจากทางการของทางเกาหลีเหนือเชิญประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยนะครับ ให้มาที่ทางเกาหลีเหนือด้วยซึ่งก็ทางรัเสเซียเองก็มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับรวมทั้งหลายๆประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าเขามีของฝากระหว่างกันเป็นปืนไรเฟิลทั้งคู่ให้แลกกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับทางผู้นำรัเสเซียเขาก็มีการมอบถุงมือที่ใช้ปฏิบัติการในห้วงอวกาศให้กับทางผู้นำของทางเกาหลีเหนือด้วย,วยเช่นกันซึ่งก็มีการพูดถึงว่า อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านอาวุธสงครามด้วยอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางฝั่งชาติตะวันตกแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งพันธมิตรด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ทางเกาหลีใต้เองเนี่ยก็มีความการแสดงความกังวลครับว่าเขาไม่รู้ภารกิจที่แน่ชัดระหว่างการพูดคุยทั้งสองประเทศครับแต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการซื้อขายอาวุธซึ่งกันและกันครับ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียและประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือ,อก็บางที่ก็ใช้ผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือนะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข้อมูลมาเหมือนกันว่า คือก่อนหน้านี้เนี่ยตำแหน่งภาษาอังกฤษของทางคิมจองอึนเป็นแชร์แมนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเพ e สิเดนต์ทีนี้ในระดับนานาชาติเนี่ยบางทีเขาก็ใช้คําว่าประธานาธิบดีได้นะอ่าก็อันนี้แล้วแต่สื่อนะครับแต่ว่าอเอาทางการในประเทศของเขาเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าผู้นําสูงสุดนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยการประชุมหารือกันทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับทางทำเนียดเทมลินแถลงยืนยันครับว่าประธานาธิบดีปูติน ก็ได้ตอบรับคําเชิญของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือครับที่เชื้อเชิญให้เดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือพร้อมเผยด้วยว่าผู้นําทั้งสองประเทศก็มอบปืนไรเฟิลให้เป็นของขวัญซึ่งกันและกันด้วยเช่นกันนะครับขณะที่โฆษกทําเนียบเคลมลินด์ับบี้ทรีเปสคอฟให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยว่าประธานาธิบดีป,ปูตินได้มอบปืนไรเฟิลคุณภาพสูงสุดที่รัสเซียผลิตเองให้กับผู้นําคิม และผู้นำรัเสเซียก็ได้รับปืนไลเฟิลผลิตโดยเกาหลีเหนือกลับมาเช่นกันนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังมอบถุงมือจากชุดอวกาศที่เคยอยู่ในห่วงอวกาศหลายครั้งให้แก่ผู้นำเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นการบ่งบอกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าของที่เลลึกที่ให้ไปก็คือเป็นอาวุธทั้งคู่นะอีกด้านหนึ่งก็ถุงมือห่วงอวกาศใช่ไหมอ่าก็ ก็เพราะว่าไม่มีใครทราบไงว่าเขาหารือกันเรื่องอะไรกันบ้างนะครับรู้แต่ว่าคือก็เป็นการพบปะของเพื่อนสนิทกันนะแล้วก็แนวคิดต่างเนี่ยไปในทางเดียวกันนะนอกจากนี้โคศกทำเนียบเครมลินเนี่ยนะฮะยังให้ข้อมูลด้วยว่าผู้นําคิมที่อยู่ระหว่างการเยือนประเทศรัสเซียจะยังคงอยู่ในรัสเซียต่ออีก2จนถึง3วันครับ ขณะที่ KCNA สื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานครับว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตอบรับคำเชื้อเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือด้วยความยินดีและยืนยันเจตจำนงของรัสเซียที่จะสานต่อประวัติศาสตร์และประเพณีของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือต่อไปโดยผู้นำทั้งสองเห็นพ้องครับที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับภยัยคุกคามด้านทหารการยั่วย,ยุและลัทธิจัก,กรวรรดินิยมนั่นเอง โดยสำนักข่าวทรัสและ RIA Novosti ของทางการรัสเซียรายงานครับว่าผู้นำทั้งสองได้หาหรือประเด็นที่นักบินอวกาศเกาหลีเหนือจะเดินทางมาฝึกที่ศูนย์อวก,กาศของรัสเซียและถูกส่งขึ้นไปในอวกาศหากฝ่ายเกาหลีเหนือต้องการ <Maybe. S 2> และหากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็จะเป็นนักบินอวกาศชาวเก,ก,กาหลีเหน,นือคนแรกครับที่ได้ออกไปในอวกาศนั่นเอง อย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือและรัเสเซียทำให้สหรัฐและชาติพันธมิตรต่างแสดงความกังวลครับว่าผู้นำคิมอาจกำลังเตรียมพร้อมในการขายและจัดส่งอาวุธให้กับรัเสเซียเพื่อที่จะใช้ในปฏิบัติการพิเศษในยูเครนและอาจมีการแบ่งปันเทคโนโลยีที่จะทำให้กองทัพเกาหลีเหนือแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับ ขณะที่ทางคิมยองโฮรัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ที่รับผิดชอบเรื่องของความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือถแถลงว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีความกังวลเกี่ยวกับการร่วมมือทงางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียแม้ว่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดในการประชุมระหว่างผู้นําเกาหลีเหนือและรัสเซียที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนครับแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมากเกี่ยวกับความร่วมมือทงางทหารและข้อตกลงการซื้อขายอาวุธของทั้งสองฝ่าย ผมเรียกร้องให้รัเสเซียและเกาหลีเหนือหยุดการกระทำที่อาจนำไปสู่การถูกโดดเดี่ยวและหันมาปฏิบัติตามบรรทันธธานและกฎระเบียบระหว่างประเทศโดยเฉพาะมะติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ